ันที่12เมษายน2515สำหรับพวกเราที่นี่ได้ล่วงมาถึงเวลา 4:30 นแล้ว เป็นเวลาที่ได้กำหนดไว้สำหรับจะได้พูดเรื่องใดเรื่องหนึ่งต่อไปจากที่พูดมาแล้วในครั้งที่แล้วมาเราได้พูดกันโดยใจความสำคัญที่สรุปได้ว่าชีวิตจะต้องเทียมด้วยควายสองตัวในเมื่อเรารู้ว่าเราเกิดมาทำไมถ้าเราไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมเราก็ไม่รู้ว่าจะเทียมในชีวิตนี้อย่างไรและไปไหนเราจะขอทบทวนหลักสำคัญในเรื่องนี้อยู่เสมอชีวิตจะต้องเทียมด้วยควายสองตัวจะไปสู่ ไปสู่ความสูงสุดของความเป็นมนุษย์ไอ้ควายตัวที่หนึ่งตัวสำคัญมันเป็นเรื่องของความสว่างสวัยในทางวิญญาณในตัวที่สองก็คือความถูกต้อง ในเรื่องของการเป็นอยู่ในทางร่างกายดังนั้นภายตัวที่หนึ่งก็คือไอ้มนุษยธรรมธรรมะที่เป็นการแก้ปัญหาในทางจิตใจเนื่องด้วยอายตนะเนื่องด้วยปัจจัยที่ห้าสำหรับคนเราเรื่องทางจิตใจที่ธรรมะนั่นเองในภายตัวที่สองก็ได้แก่อารยธรรมมันก็ได้แต่ไอ้การเป็นอยู่เกี่ยวกับวัตถุมันก็ต้องได้แต่ไอ้สิ่งที่เรียกว่าเทคโนโลยีเรามีความสว่างสมัยทางวิญญาณในฐานะที่เป็นมนุษยธรรมเรามีความถูกต้องสะดวกสบายในการเป็นอยู่เกี่ยวกับชีวิตร่างกายเรียกว่าอารยธรรมเดี๋ยวนี้ก็มาอยู่ในรูปของไอ้เทคโนโลยีทุกๆแขนงถ้าทำได้ดีมันก็ต้องน่าดูที่สุดแต่ถ้าทำไม่ดีหรือทำผิดพลาดไปเกิดเป็นควายเปลี่ยวตัวเดียวพลากชีวิตนี้ไปมันก็ไม่น่าดูมันก็จะเลวกว่าสภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์ในสมัยหินด้วยซ้ำไปนั่นเราจะต้องพิจารณาดูกันในข้อนี้ให้เ
ให้เป็นที่เข้าใจแจ่มแจ้ง แล้วมันเป็นเรื่องจริงๆที่กำลังเกิดอยู่ไม่ใช่เป็นเรื่องทฤษฎีหรือสมมติฐาน มันเป็นเรื่องที่ได้เป็นอยู่จริงๆและมองเห็นได้จริงเราต้องมีควายตัวที่หนึ่งสำหรับนำจิตนำวิญญาณไปสู่ความสูงสุดในด้านนั้นทีนี้อารยธรรมทางวัตถุหรือควายตัวที่สองนี่มันจะรับสนองความประสงค์คือรับสนองพระบัญชาประทานใจในเรื่องนี้ได้เท่าไรมนุษย์ต้องการจะมีความสูงในทางจิตทางวิญญาณให้สมกับความเป็นมนุษย์นี่เรื่องกินอยู่เป็นอยู่เรื่องวัตถุสิ่งของเรื่องปัจจัยทั้งสี่เนี่ยนับตั้งแต่อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยาแก้โรคความก้าวหน้าถ้าเหมาะสมของสิ่งเหล่านี้ มันจะสนองความมุ่งหมายของจิตใจที่จะไปสู่สภาพที่สูงสุดได้เท่าไหร่นี่มันก็ขึ้นอยู่กับมนุษย์นั่นเองถ้ามนุษย์ไม่ได้ใช้ปัจจัยทั้งสี่นี่เพื่อ สนองความประสงค์อันนี้ไปใช้ทางอื่นรู้ถึงกับตรงกันข้ามมันก็ไปไม่ได้มนุษยธรรมมันก็ไปไม่ได้เพราะอารยธรรมมันชิงก้าวหน้าชิงกลบเกลื่อนไปหมดเรามีความเป็นอยู่ที่สวยงามรู้ร้าอยู่บนตึกอยู่บนรถยนต์อยู่บนอะไรกระทั่งสามารถในทางเทคโนโลยีไปโลกพระจันทร์ได้เหมือนกับไปเยี่ยมบ้านเพื่อน มันก็มีแต่อย่างนี้ จิตใจมันก็เหมือนกับถูกทอดทิ้งหรือละเลยมันก็เกิดภาวะเสื่อมทรามทางจิตใจขึ้น เราจะมีการเบียดเบียนกันลึกซึ้งยิ่งกว่าคนป่าสมัยหินความเบียดเบียนของมนุษย์ของคนสมัยนี้มันลึกซึ้งหน้าเตียดหน้าชังยิ่งกว่าของคนป่าสมัยหินซึ่งอยู่ถ้ำมีอารยธรรมเพียงว่ารู้จักหากิน จากสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติเท่านั้นเองขอให้มองกันในแง่นี้บ้างอย่าได้ลงไหลอารยธรรมเทคโนโลยีที่เรากำลังบูชาอยู่นี่ให้มันเกินความจำเป็นไปความเป็นมนุษย์จะร่อยหรอด้วยความมนุษย์จะทำมันร่อยหรอลงไปทุกทีเพราะไอ้อารยธรรมทางวัตถุมันก้าวหน้าจนติดบังจนครอบงำจนเนี่ยตายเป็นพระเจ้าไปเชียมีปัญหาถ้าจริงที่มันมีอยู่เวลานี้เรามีความเป็นอยู่เหมือนเทวดาหรือว่ายิ่งกว่าเทวดาก็ได้แต่ว่าจิตใจจะเร็วกว่าคนตาสมัยหินก็ได้ มันมีผลแสดงชัดอยู่ว่ามันมีการเห็นเห็นกับตัวยิ่งกว่าคนตาสมัยหินมีการเบียดเบียนสงครามใต้ดินสงครามบนดินสงครามจิตวิทยาสงครามอะไรซึ่งคนตาทำไม่เป็น คนตาสมัยหินจะมีจิตใจสูงรู้เรื่องไอ้สิ่งที่เขาเรียกกันว่าตาบูยิ่งขึ้นมาตามลำดับเดี๋ยวเราก็จะได้พิจารณากัน
นั่นหลักการเกี่ยวกับตาบูนั่นมีข้อหนึ่งซึ่งควรจะสนใจอย่างยิ่งคือพวกคนตาเหล่านั้นก็ประนามให้สิ่งที่เรียกว่าโอเวอร์เซ็กซ์ในฐานะเป็นความเลวทรามอย่างยิ่งเป็นตาบูข้อหนึ่งด้วยเหมือนกันแต่คนสมัยนี้ที่จะเรียนได้อารยธรรมนั้นกลับบูชาโอเวอร์เซ็กซ์ตามอารมณ์ที่ไม่รู้จักขอบเขตที่ไม่มีขอบเขตนั่นนะคือความเลวของมนุษย์สมัยนี้ความมีจิตตามของมนุษย์สมัยนี้ที่เป็นไปในอารยธรรมมีจิตตามยิ่งกว่ามนุษย์สมัยหินสมัยคนป่าเป็นสิ่งที่ถ้ามันเป็นจริงนะอย่างที่ผมกำลังว่านี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยมันเป็นเรื่องความเสียหายหมดของความเป็นมนุษย์ไม่จริงไม่จริงก็ไปค้นคว้าทดสอบดูกันต่อไปเนี่ยเพราะเหตุที่เราไม่ได้ทำให้ชีวิตนี้ถูกเทียมด้วยควายสองตัวคือไม่ให้ตัวแสงสว่างทางวิญญาณนั่นนะมันนำหน้ามันกลายเป็นให้เรื่องทางเนื้อหนังนำหน้าคืออารยธรรมมันนำหน้าแล้วกลบเกลื่อนมนุษยธรรมซึ่งเป็นเรื่องทางวิญญาณนี่เป็นปัญหาของโลกทั้งหมดมันรวมทั้งคนคนแต่ละคนละคนด้วยถ้าไปเกิดบูชาไอ้ลัทธินี้ซึ่งพวกตอนตกหรือพวกฝรั่งก็ต่างกำลังนำหน้าไปตามก้นเขาแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้มากขึ้น ดูภาวะจิตสามในพวกอารยธรรมแผนใหม่ที่เรากำลังจะไปตามก้นเขานั้นให้ดีๆ จะต้องรู้จักสลัดทิ้งเสียหรือว่าแยกทางกันเดิน สักกี่มากน้อยมันก็จะอาศัยอะไรเป็นเครื่องมือนั่นก็เหมือนกับที่กล่าวมาแล้ววันก่อนๆว่าย้อนกลับไปรักษาสภาพเดิมของ พวกตะวันออกที่เคยเจริญด้วยแสงสว่างในทางวิญญาณนั่นแหละ อย่าได้ละทิ้งเสียเลยมันก็เหมือนตัวละทิ้งไอ้เพชรพลอยแล้วก็ไปเอาไอ้ก้อนหินก้อนตรวจก้อนหินก้อนโตๆนี่อย่างดีที่สุดพอเอาไปแลกของกินชนิดที่มันอร่อยมันกลายเป็นเรื่องเห็นแก่กินเห็นแต่วัตถุเห็นแต่เนื้อหนังไปเท่านั้นเมื่อเราจะต้องทบทวนในความข้อนี้ไว้ในใจอยู่เสมอ โดยที่จะดูกันให้ชัดเจนให้ละเอียดยิ่งขึ้นจนกระทั่งเห็นในความจำเป็นของสิ่งที่เรียกว่าแสงสว่างทางวิญญาณในที่นี้จะมาอยู่ในรูปของไอ้สิ่งที่เราเรียกกันว่าศาสนาศาสนานั่นเองเพราะฉะนั้นในวันนี้จะได้กล่าว โดยหัวข้อคือว่าศาสนาทั้งหลาย อยู่ในฐานะที่เป็นมนุษยธรรมเมื่อพูดว่าศาสนาทั้งหลายก็ควรจะฟังถูกนะว่าทุกศาสนาเดี๋ยวนี้เรากำลังมีปัญหาไอ้ปลีกย่อยอันอื่นเข้ามาสกัดหน้าอยู่จนเห็นว่าศาสนาทั้งหลายนี่มันไม่เหมือนกันหรือถึงกับเป็นปฏิปักษ์ต่อกันหรือว่าตรงกันข้ามต่อกันใช่ไหม ดังนั้นต้องขอทำความเข้าใจเรื่องนี้สักนิดหนึ่งก่อน เพื่อเข้าใจไอ้เรื่องที่จะพูดนั้นได้ง่ายขึ้น
รู้ว่าอย่าได้เข้าใจว่าศาสนาทั้งหลายนั่นมัน เป็นปฏิปักษ์ต่อกันที่ตรงกันข้ามกันถ้ามันเกิดเป็นปฏิปักษ์กันกับมันนะถามว่าคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ของศาสนานั่นมันโง่ มันถือศาสนาในแง่ใดมุมหนึ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตัวแก่พวกของตัว ถ้าอย่างนี้มันจะมีกันขัดกันหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อกันได้ง่ายอย่าไปเอาที่คนไปเอาที่ศาสนาแล้วก็อย่าไปเอาที่ผิวเปลือกของศาสนาแต่ต้องไปเอาที่หัวใจศาสนา หัวใจศาสนาต้องการจะกำจัดในสิ่งที่เป็นภัยเป็นอันตรายทางจิตใจทั้งนั้นเพราะมันเกิดขึ้นโดยศาสนาเกิดขึ้นโดยความจำเป็นบังคับเรื่อยๆมามันมุ่งหมายจะแก้ปัญหาของมนุษย์ในส่วนจิตใจเสมอไปเพราะงั้นศาสนาทุกศาสนามันไปมีเรื่องตรงกันตรงที่ว่าต้องการจะกำจัดความเห็นแก่ตัว ความเห็นแก่ตัวนี่มันเป็นเหตุให้เบียดเบียนตัวเมื่อเห็นแก่ตัวมันก็มีกิเลสแล้วมันก็เบียดเบียนตัวตัวเองนั่นแหละเมื่อเบียดเบียนตัวได้ก็เบียดเบียนผู้อื่นได้มันจึงเป็นเรื่องเบียดเบียนทั้งตัวและเบียดเบียนทั้งผู้อื่นด้วยความไม่รู้ศาสนาทุกศาสนาต้องการจะกำจัดในสิ่งเลวร้ายข้อนี้ทุกศาสนาแม้ศาสนาในระยะตั้งต้นเป็นเด็กทารกซ้อนเดินมันก็ตั้งต้นขึ้นมาด้วยความมุ่งหมายอย่างนี้จนกระทั่งศาสนาสูงสุดที่ปรากฏอยู่ในโลกนี้ในปัจจุบันนี้ก็ยิ่งต้องการจะกำจัดไอ้สิ่งเลวร้ายอันนี้แต่มนุษย์หรือคนไม่ใช่มนุษย์มันทำผิดมันไม่ใช่ในศาสนาให้ถูกตรงตามวัตถุประสงค์ของศาสนาแล้วกำลังหยิบเอาผิวเปลือกไม่ใช่ถูกตรงตามกิเลสของตนคือเป็นเครื่องมือเอาประโยชน์ส่วนต้นต่างหากไม่ใช่เพื่อศาสนาหรือเพื่อมนุษย์ทั้งหมดอย่างที่เห็นกันชัดๆว่าเรียนศาสนาเนี่ยเพื่อประโยชน์แห่งตนจะได้ดีจะได้มีชื่อเสียงจะได้มีอาชีพอย่างนั้นอย่างนี้จะเป็นอาจารย์สอนศาสนามากกว่าที่จะปฏิบัติทางศาสนากระทั่งใช้ศาสนาเป็นเครื่องมืออย่างอื่นที่น่าเกลียดน่าชังศาสนาเป็นเครื่องมือของนักการเมือง ที่เขาจะรุกรานประเทศอื่นผู้อื่น ถ้าศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาเมืองขึ้นอย่างนี้มันก็ไปกันใหญ่มันไม่ใช่ศาสนามันเป็นเครื่องมือสำหรับความเห็นแก่ตัวไปเมื่อศาสนามันต้องการจะทำลายความเห็นแก่ตัวท่านอย่าได้ไปโทษสิ่งที่เรียกว่าศาสนาเลย ต้องโทษคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับศาสนาที่ตัวถือว่าเป็นศาสนาของตนตนนั่นแหละมากกว่าไม่มีใครที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเพื่อทำลายความเห็นแก่ตัวของตัวเองต้องการประโยชน์อย่างอื่นซึ่งเป็นการเห็นแก่ตัวมากขึ้นสมมติว่าเราจะเรียนศาสนาเพื่อการมีชื่อเสียงอย่างนี้มันก็เพื่อตัวเพื่อเห็นแก่ตัวเพื่อประโยชน์ของตัว พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าพรหมจรรย์นี้มิได้เป็นไปเพื่อลาภสักการะเสียงสรรเสริญเลย แต่ว่าพรหมจรรย์นี้เป็นไปเพื่อวิมุตติคือการหลุดพ้นหรือสิ้นสุดแห่งความทุกข์ซึ่งหมายถึงความทุกข์ที่เกิดมาจากกิเลสนั่นสิ่งที่เรียกศาสนากำลังถูกเข้าใจผิดถูกใช้ไปอย่างผิดๆเมื่อกล่าวถึงศาสนาก็ต้องหมายถึงศาสนาอย่าไปหมายถึงบุคคลที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับศาสนาทำให้ผิดไปจากศาสนาแล้วก็เรียกศาสนา
ดยหลักใหญ่ๆเราต้องถือว่าศาสนาเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์ในแขนงมนุษยธรรมเราได้เคยพูดกันแล้วว่าไอ้วัฒนธรรมของมนุษย์นี่อยู่สองแขนงคือแขนงอารยธรรมก็เป็นเรื่องทางวัตถุความเจริญทางวัตถุอีกแขนงหนึ่งก็เป็นมนุษย์ธรรมเป็นเครื่องเจริญทางจิตใจวัฒนธรรมมีอยู่สองแขนงแค่นั้นถ้าจะแยกรายละเอียดสืบแยกมันอาจจะได้หลายสิบแขนงหลายร้อยแขนงก็ได้เพราะมันไปดูรายละเอียดสืบย่อยตัวส่วนใหญ่นั้นมันเท่ากันกับความเป็นอยู่ของมนุษย์มีความเป็นอยู่ในส่วนร่างกายส่วนหนึ่งแล้วก็มีความเป็นอยู่ในส่วนจิตใจส่วนหนึ่งเพราะนั้นวัฒนธรรมของมนุษย์มันก็มีได้สองกลุ่มเท่านั้น กลุ่มที่เกี่ยวกับร่างกายความเป็นอยู่ของร่างกายวัตถุสิ่งของนี่เราก็เรียกว่าอารยธรรมหรือ civilization หรืออะไรก็แล้วแต่จะเรียกซึ่งผมก็ไม่เคยรู้ไอ้คำอย่างนี้แต่ให้ถือความหมายเนื้อหาสาระของเรื่องอย่างที่กล่าวแล้วอีกแสดงหนึ่งเป็นเรื่องทางจิตใจทางวิญญาณนี่จะเรียกว่ามนุษยธรรมมันจะตรงกับคำไหนก็สุดแท้ก็เป็นลูกเด็กๆก็เรียกว่า humanism ความเป็นแห่งมนุษย์จะมาในทางจิตใจที่ศาสนาเป็นวัฒนธรรมหรือ culture ในแง่ของมนุษยธรรมไม่เกี่ยวกับอารยธรรมหรือ civilization ทางวัตถุมันเราพิจารณากันแต่ในแง่นี้คือในแง่มนุษยธรรมว่าศาสนามันตั้งต้นขึ้นมาได้อย่างไรก็คือมนุษยธรรมตั้งต้นขึ้นมาได้อย่างไรถ้าใครว่าดูประวัติของมนุษยธรรมกันสักทีไอ้สิ่งที่เรียกว่าศาสนานี่มันคลอดออกมาจากความรู้ทางจริยธรรมดั้งเดิมแรกๆของมนุษย์เราในสมัยที่พอเริ่มรู้จักคิดนึกอะไรได้รู้กันอยู่แล้วว่าที่แรกคนเรานี่ก็เหมือนกับสัตว์ก็เพิ่งแยกออกมาจากสัตว์มีการเป็นอยู่คล้ายสัตว์มีการคิดนึกคล้ายสัตว์ไอ้คนอย่างนี้มันขึ้นคนขึ้นสัตว์ประมาณเป็นคนมากกว่านั้นจะรู้จักทำอะไรอย่างคนขึ้นมาแล้วเพราะว่าเริ่มสามารถสังเกตไอ้สิ่งต่างๆลึกลงไปถึงเรื่องทางจิตนะทางจิตใจแต่ก็ไม่ได้สูงหรือไม่ได้ลึกอะไรนักไอ้ระบบอันหนึ่งซึ่งคนสมัยนั้นมองเห็นเป็นความก้าวหน้าในทางจิตใจมันก็เกิดขึ้นมายังไม่ถึงขนาดที่จะเป็นศาสนาหรือไม่ถึงขนาดที่จะเป็นศีลธรรมหรือจริยธรรมโดยสมบูรณ์เขาเรียกกันโดยภาษาอะไรก็ไม่ทราบเรียกว่าตาบูคือสิ่งต้องห้ามอย่างเด็ดขาดโดยไม่ต้องใช้เหตุผลคนป่าที่เป็นหัวหน้าคนป่าหรือสูงกว่าคนป่าขึ้นมาให้หน่อยก็สุดแท้แล้วเริ่มออกบัญญัติว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้น ถ้าไม่อย่างนั้นจะตายจะฉิบหายจะโดยผีสางหรือสิ่งที่มองไม่เห็นตัวนั้นจะทำโทษจะลงโทษนี่จึงมีเรื่องเกิดขึ้นว่าต้องกินอย่างนั้นต้องนอนอย่างนั้น ต้องมีระเบียบการปฏิบัติเกี่ยวกับคนเราเนี่ยอย่างนั้นอย่างนั้น
นับตั้งแต่การอยู่กินกันอย่างผัวเมียการตั้งครรภ์การรักษาครรภ์การคลอดบุตรการกระทำต่อบุตรการกระทำต่อเด็กต่อคนหนุ่มสาวเรื่อยๆขึ้นมาเริ่มจะเป็นบัญญัติตายตัวไม่ต้องใช้เหตุผล มันก็อยู่ในรูปที่ว่ามันจะเป็นศีลธรรมหรือจริยธรรมที่ตั้งต้นแต่มันยังไม่ถึงขนาดถ้าต่อไปมันก็จะเป็นรากฐานในทั้งสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมและศาสนาแต่เราควรจะถือว่ามันเป็นจุดตั้งต้นของมนุษยธรรมได้ไอ้ข้อที่คนตารู้จักภายนารู้จักทำกระท่อมอยู่มันเป็นเรื่องอารยธรรมของเขาคือเป็นเรื่องทางฝ่ายวัตถุแต่เดี๋ยวนี้ไอ้ส่วนที่เขารู้จักคิดนึกทางจิตใจ เพื่อมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในทางจิตใจนี่มันก็มีแยกออกมาส่วนหนึ่งเป็นส่วนมนุษยธรรมนี่ก็เรียกว่าตาบูตามที่เขาเรียกกันไปก่อนก็แล้วกันมันยังไม่ถึงขนาดที่จะเรียกว่าศีลธรรมนี่ศาสนานี่มันก็เป็นสิ่งที่ทั้งรากฐานอยู่บนในความคิดนึกอย่างนี้หรือจะเรียกว่าคลอดออกมาจากตาบูอีกทีหนึ่งก็ได้คิดกันแต่ว่าตาบูนั้นถือเป็นเรื่องบังคับต้องบังคับเสียบขาดเพราะว่ามนุษย์ไม่รู้จักใช้เหตุผลหัวหน้าคืออาจารย์ในฟังชาติการบังคับไอ้ส่วนศาสนานี่เรา ไม่ใช่การบังคับถึงขนาดนั้นอยากเอาก็เอาไม่อยากเอาก็ตามใจต่อเมื่ออยากเอาก็สมัครสมาจึงจะเข้ามาอยู่ในการบังคับ นี่ศาสนาแม้ว่ามันจะได้คลอดออกมาจากสิ่งที่เรียกว่าตาบูรู้สีที่เราทำในขั้นทารกนั่นมันก็ไม่เหมือนกันอยู่ในข้อนี้เพราะว่าศาสนามันอยู่ในระดับสูงของผู้มีสติปัญญาเพื่อดูดีว่าในการรู้สึกทำนองนี้มันเกิดขึ้นอย่างไรหรือโดยอะไรที่แรกคนป่าก็เหมือนกับสัตว์แล้วก็ไม่รู้อะไรแล้วก็ทำไมจึงเกิดความรู้อย่างนี้ขึ้นมาจะทั้งรู้ว่า over sex นั่นเป็นตาบู มันก็เห็นได้ไม่ยากคือความเป็นอยู่ของคนเราในวันหนึ่งมันถูกแวดล้อมอยู่ด้วยธรรมชาตินั่นธรรมชาติมันทำให้เกิดความคิดความนึก แล้วมันทำอะไรลงไปมันก็ได้ความรู้ครั้งหนึ่งแหละทำอะไรลงไปผิดก็ตามถูกก็ตามมันสอนให้ครั้งหนึ่งมันให้เกิดความคิดอันใหม่ความผิดก็สอนความถูกก็สอนเนี่ยคนโบราณเขาพูดว่าผิดก็เป็นครูถูกก็เป็นครูท่านสัตว์เดรัจฉานแท้ๆมันยังรู้จักเฉดลาบมันรู้จักไม่ทำอย่างนั้นอีกหรือมันรู้จักทำให้ดีให้ถูกใจเจ้าของเป็นสุนัขเนี่ยมันรู้จักทำให้ถูกใจเจ้าของมันรู้จักจำหรือว่ารู้จักเฉดลาบที่คนมันดีกันนั่นมากมันก็มันความรู้จักเสร็จลามทำให้รู้อะไรขึ้นมาได้เองไม่ต้องไม่ทำอย่างนั้นอีกมันก็มีระเบียบสำหรับคนที่จะต้องทำเรื่อยๆตาบูเรื่อยๆขึ้นมาโดยการบีบบังคับของธรรมชาติเพราะว่าทำให้รู้จักเสร็จลามมันก็แย่ทุกทีในความรู้จักเสร็จลามมันทำให้เกิดเองระบบปฏิบัติต่างๆที่ปลอดภัยขึ้นมานับตั้งแต่ตาบูซึ่งเป็นศีลธรรมในขั้นทารกกระทั่งเป็นศีลธรรมสมบูรณ์เป็นจริยธรรมแล้วก็เป็นศาสนาขึ้นมา มันต้องถือว่ามันเป็นศีลไม้ลายมือของธรรมชาติที่มันบีบบังคับมนุษย์เข้ามาทุกแง่ทุกมุมมันจึงเกิดความรู้สึกคิดนึกขึ้นมาจากมาในจิตใจเองโดยการบีบบังคับของธรรมชาติ เรามีธรรมชาตินั่นแหละเป็นพระเจ้าแต่ถ้าเรียกธรรมชาตินั้นไม่ศักดิ์สิทธิ์
เรียกว่าพระเจ้าดีกว่า มันจะได้ศักดิ์สิทธิ์มันจะได้ง่ายเข้ามันจะได้เร็วเข้าเมื่อสมัยคำว่าพระเจ้ามันก็มีมาแล้วตั้งแต่สมัยตาบูเมื่อเขาจะมาเรียกว่าพระเจ้าเขาก็รู้ว่ามันมีอะไรอันหนึ่งซึ่งลึกลับรู้จักไม่ได้จะทำอันตรายเราถ้าเราไม่ทำให้ถูกตรงตามนั้นตามนั้นท่านครูบาอาจารย์มันก็เกิดขึ้นนะในสมัยนั้นจึงจะบอกคนทั้งหลายว่าต้องทำอย่างนี้นะไม่ทำอย่างนี้ไม่ได้แต่จะต้องตายก็มีอะไรอันหนึ่งที่เราไม่รู้จักคือพระเจ้าอย่างที่เรียกว่าพระเจ้าเดี๋ยวนี้นะเนี่ยมนุษย์เกิดทำมันตั้งต้นขึ้นมาในลักษณะอย่างนี้ก่อนสำหรับมนุษย์ในขั้นที่ยังไม่รู้จักใช้เหตุผลสติปัญญาอะไรมากมายมีสติปัญญาเพียงแต่ว่ารู้จักเข็ดหลาบรู้จักกลัว รู้จักทำตัวให้มันหลีกเลี่ยงออกมาจากความทุกข์คือสภาพที่ไม่น่าปรารถนาเราเรียกว่าความทุกข์สิ่งชนิดนี้มันสูงขึ้นมาสูงขึ้นมาสูงขึ้นมาเพราะมนุษย์มันไม่ได้หยุดอยู่กับที่การเจริญของมนุษย์ไม่ได้หยุดอยู่กับที่ถ้าหยุดอยู่กับที่ก็ไม่เรียกว่าความเจริญ มันมีความก้าวหน้าทั้งทางฝ่ายอารยธรรมและฝ่ายมนุษยธรรมคือทั้งฝ่ายกายและฝ่ายใจฝ่ายใจที่ว่าก็มีแต่ตาบูมันหยุดอยู่แค่นั้นไม่ได้ เรื่องไล่กันในหมู่มนุษย์ที่ไม่ก้าวหน้าเดี๋ยวนี้อาจจะมีมนุษย์ที่มุมโลกไหนก็ไม่ทราบอะจะรู้จักกระเพียงตาบูก็ได้ก็เขาไม่ยอมก้าวหน้าหรือไม่ติดต่อกับไอ้คนที่มันก้าวหน้าแต่คงจะไม่มีไอ้ตาบูมันก็ก้าวหน้าจนกลายเป็นศีลธรรมรู้จักเหตุผลมากขึ้นก็รู้จักใช้เหตุผลแต่ตาบูมันก็เลิกสภาพตาบูมันกลายเป็นศีลธรรมหรือจริยธรรมขึ้นมาเพราะมันไปไกลกว่านั้นอีกมันก็เกิดระบบศาสนาที่ดีกว่าสักว่าศีลธรรมนั้นไอ้ระบบตาบูมันก็เลยกลายตัวสลายตัวกลายเป็นในความรู้อย่างเรื่องอนามัยวิทยาสังคมวิทยาอะไรไปเป็นตาบูเรื่องคนที่จะกินอยู่กันสืบพันธุ์กันมีการตั้งครรภ์มีการคลอดมีการเนี่ยมันกลายเป็นอนามัยวิทยาหรือวิชาการแพทย์บางแขนงอันหนึ่งไปแล้วไม่เป็นตาบูอีกแล้ว ตาบูอื่นๆมันก็กลายเป็นศีลธรรมไปเป็นจริยธรรมไปเป็นเรื่องโอเวอร์เซ็กนี่มันก็เรื่องไปเป็นเรื่องศีลธรรมเป็นเรื่องจริยธรรมไปหรือมันก็ไอ้อยู่ในรูปของอนามัยวิทยาด้วยเพราะโอเวอร์เซ็กเป็นการทำลายสภาพปกติของร่างกายสูญเสียอนามัยเลยมันก็สลายตัวไปคนละทางสองทางมาอยู่ในรูปของจริยธรรมของศีลธรรมกระทั่งมาอยู่ในรูปของศาสนาหรือมนุษยธรรมในขั้นสูงสุดที่เราดูกันให้มากอีกหน่อยหนึ่งถึงเรื่องในความเป็นมาของสิ่งที่เรียกว่ามนุษยธรรมหรือศาสนาเมื่อศาสนามันขึ้นถึงระดับสูงสุดไอ้สิ่งที่เคยคิดว่าเป็นศาสนามันก็กลายเป็นเพียงว่าจริยธรรมเล็กๆน้อยๆศีลธรรมเล็กๆน้อยๆนี่ถึงระดับสูงสุดของสิ่งที่เรียกว่ามนุษยธรรมโดยเป็นศาสนาสมบูรณ์เช่นพุทธศาสนาเกิดขึ้นในโลกสอนพระพุทธเจ้าค้นพบแล้วก็นำมาสอนว่าเรื่องทางจิตใจมันมีอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นไม่ต้องอาศัยอะไรไม่ต้องอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสมัยตาบูมาบังคับกันไม่ใช่ผีสางไม่ใช่เทวดาไม่ใช่สิ่งลึกลับอะไรที่ไหนมันเป็นเรื่องธรรมชาติคือเรื่องของร่างกายอย่างนี้เรื่องของจิตใจอย่างนี้เรื่องของกิเลสอย่างนี้เรื่องของความทุกข์อย่างนี้ สอนในรูปวิทยาศาสตร์ไปเลยเอาเป็นว่าไอ้เรื่องศาสนาสูงสุดไปได้ถึงที่สุด
หัวมนุษยธรรมของมนุษย์เนี่ยไปได้ถึงที่สุดรู้จักทำจิตใจสูงสุดเนื้อปัญหาทั้งปวงได้นี่ก็ขอตัดบทพูดสั้นๆว่าเมื่อถึงที่สุดของพุทธศาสนาอย่างนี้ก็เป็นอันว่ามนุษย์หมดปัญหาสามารถปราบปรามปัญหาของมนุษย์ทุกอย่างได้ทั้งทางกายและทางใจคือไม่มีความทุกข์เลยเอาทีนี้ดูต่อไปอีกจะเป็นเรื่องที่น่าเศร้าย้อนกลับหลังคือเมื่อศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพุทธศาสนาขึ้นถึงระดับสูงสุดจนพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วก็สอนให้มันแพร่หลายไปมันก็มีผลดีน่าชื่นใจเป็นยุคทองในทางวิญญาณใช้คำอย่างนี้ก็พวกจำง่ายที่โดยเหตุที่ว่ามันไม่มีอะไรเที่ยงหรือว่าตายตัวเนี่ยไอ้ความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแม้แต่สิ่งที่มันดีอยู่แล้วถูกต้องอยู่แล้วสูงสุดอยู่แล้วคือสิ่งที่เรียกว่าศาสนาซึ่งเป็นในลักษณะวิทยาศาสตร์นั่นมันเป็นด้วยเหตุใดก็ตามมันถูกเทิดทูนให้กลายเป็นของขลังของศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเสียไอ้ตัวศาสนาหรือตัวพุทธศาสนามันไม่ใช่เรื่องขลังเรื่องศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เรื่องไสยศาสตร์มันเป็นเรื่องธรรมดาเปิดเผยด้วยเหตุผลเหมือนกับวิทยาศาสตร์เดี๋ยวนี้เราพวกเราสมัยปรมาณูนี่มันกลับย้อนไปโง่ดักดานทั้งขนาดทำไมศาสนากลายเป็นของขลังของศักดิ์สิทธิ์เป็นไสยศาสตร์ไปถือพุทธศาสนาในรูปของไสยศาสตร์ไปกระทำแก่พระพุทธรูปบ้างอะไรบ้างในลักษณะของไสยศาสตร์ไปเริ่มแต่เป็นสิ่งที่ไม่เคยมีในพุทธศาสนาในสมัยโน้นแล้วมีไม่ได้เดี๋ยวนี้มันกลับมีได้จนในตัวแท้พุทธศาสนาคืออะไรก็ไม่รู้มาอยู่ที่โบสถ์วิหารพระเจดีย์มาอยู่ที่พระพุทธรูปมาอยู่ที่พระเครื่องแล้วก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ในแบบของไสยศาสตร์ไปนี่เรียกว่าศาสนามันทีแรกก็ถูกเทิดทูนให้เป็นของสูงสุดถ้ากลายมาเป็นของคลังของศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มันก็ศักดิ์สิทธิ์อย่างโง่ลงมาโง่ลงมาเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์ของคนโง่หรือของเด็กเมื่อเทิดทูนเป็นของศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วมันก็หมดความเป็นวิทยาศาสตร์ของธรรมชาติแต่ตัวแท้พุทธศาสนามันเป็นความจริงของธรรมชาติมันเกิดควายกันไปอย่างนี้ทีนี้ทางหนึ่งที่มันน่าตกใจก็คือว่าไอ้คนสมัยนี้สมัยที่กำลังทำกันอยู่อย่างนี้มันมีความก้าวหน้าทางอารยธรรมทางเนื้อหนังคือทางกินดีอยู่ดีมันไปหลงบูชาสิ่งเหล่านั้นใช้ศาสนาให้เป็นไสยศาสตร์เพื่อให้ได้ไอ้สิ่งเหล่านั้นทางเนื้อหนังเรามีเครื่องรางมีพระเครื่องมีอะไรเพื่อใช้อ่อนวอนให้เจริญทางวัตถุทางเงินทองทางเนื้อหนังมันเป็นเรื่องที่น่าหัวอย่างยิ่งไอ้ความหมายแท้จริงของสิ่งที่เรียกศาสนาหายไปไหนหมดมันเหลือแต่ปลวกแต่ผิวคือสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันและเป็นสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นทีหลังมาอยู่ในรูปของศาสนาแต่หัวใจของคนที่ถือนั้นไปบูชาเนื้อหนังไปบูชาความสุขสนุกสนานอร่อยทางเนื้อหนังได้ศาสนาเป็นเครื่องมือให้ได้สิ่งเหล่านี้ จึงบนบานอ้อนวอนวัตถุศักดิ์สิทธิ์ในศาสนานี้เพื่อให้ได้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยความมีจิตสามเลยยิ่งกว่าคนป่าสมัยหิน ซึ่งเขาไม่ได้ใช้อะไรผิดๆเหมือนคนเดี๋ยวนี้ใช้อย่างผิดผิดฟ้าผิดตัวผิดวัตถุประสงค์มุ่งหมาย นี่ก็เป็นเรื่องปัจจุบันนี้สมัยปรมาณูสมัยอวกาศและสมัยปิงปองนี่เองที่กำลังเป็นอยู่อย่างนี้
มันย้อนกลับหลังเป็นเรื่องครั้งเรื่องศักดิ์สิทธิ์แล้วทีนี้มันก็จะเลยเติบโตไปเป็นผลร้ายถ้าใครมีปัญญาก็เลยรังเกียจพุทธศาสนาในรูปนี้ก็ว่าเขาไม่รู้จักพุทธศาสนาที่ถูกต้องและแท้จริงไม่เกิดฝรั่งไม่เกิดอะไรที่มันมีปัญญาขึ้นมาแล้วไม่รู้จักพุทธศาสนาเดิมแท้ที่ถูกต้องแท้จริงมันก็เกลียดพุทธศาสนาในรูปนี้จะดูหมิ่นว่าเป็นเรื่องเคล้าเรื่องงมงายเป็นเรื่องไสยศาสตร์ไปเนี่ยมันเกิดปัญหาที่ร้ายแรงขึ้นมาอย่างนี้ทำไมไม่มองดูกันบ้างเนี่ยพุทธศาสนากำลังถูกกระทำให้มันสับสนให้มันยุ่งยากให้มันใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ตามความหมายเดิมแล้วกลายเป็นที่รังเกียจแก่พวกที่บูชาอารยธรรมวัตถุนิยมวัตถุนิยมก็ว่าเอาเองก็แล้วกันก็รู้เองก็แล้วกันวัตถุนิยมแบบประชาธิปไตยวัตถุนิยมแบบเผด็จการวัตถุนิยมแบบไหนก็ตามใจเป็นชื่อว่ามัทธิเรียนลิซึมแล้วมันก็ต้องเป็นวัตถุนิยมแล้วก็จะเกลียดศาสนาทั้งนั้น นี่พุทธบริษัทเราที่เคยนิยมเรื่องทางจิตทางวิญญาณก็ไปตามก้นไอ้พวกวัตถุนิยมสมัยใหม่มันก็เลยล่มละลายกันที่ตรงนี้แล้วก็อย่าแล้วก็โทษว่าศาสนาไม่ช่วยธรรมะไม่ช่วยพระเจ้าตายแล้วไม่ต้องสนใจสภาพที่แท้จริงต้องศาสนาไม่ได้เหลืออยู่เลยมนุษยธรรมมันถูกเหยียบย่ำด้วยอารยธรรมวัตถุนิยมมันถ้าศาสนาเป็นมนุษย์หรือเป็นคนมันจะร้องตะโกนขอความเป็นธรรมเพราะว่าคนเนี่ยมันไม่เข้าใจศาสนาอย่างถูกต้องแล้วก็ไม่ใช่ศาสนาอย่างถูกต้องหรือเป็นธรรมถ้าศาสนาเป็นมนุษย์เป็นคนก็ร้องขอความเป็นธรรมว่าให้ดูเสียใหม่ให้ช่วยพิจารณากันเสียใหม่ว่าฉันเป็นอย่างไรมีหน้าที่อย่างไรช่วยกระทำมีโอกาสเป็นอย่างนั้นหรือทำหน้าที่อย่างนั้น แล้วเดี๋ยวนี้เราก็เห็นอยู่แล้วว่าศาสนานั้นมันไม่ใช่คน มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามความบีบคั้นของธรรมชาติที่มนุษย์ได้สร้างได้ค้นพบแล้วก็ได้ช่วยกันรักษาสืบมาในตอนต้นๆก็ตั้งต้นมาดีจะรู้จักทั้งอารยธรรมและมนุษยธรรมต้องพร้อมกันขึ้นมาทั้งสองอย่างพอมาถึงยุคเมื่อเร็วๆนี้ไอ้สิ่งที่เรียกว่าอารยธรรมวัตถุมันกระโดดพรวดพราดก้าวไกลออกไปสร้างความใหม่มีเสน่ห์มีรสยั่วยวนมีอะไรมากขึ้นจนกลับเกลื่อนในสิ่งที่เรียกว่ามนุษยธรรมซึ่งเล็งถึงศาสนาเรากำลังอยู่ในยุคนี้ในสภาพอย่างนี้ขอให้ทุกๆท่านนะพยายามพิจารณาดูสักหน่อยถ้าไม่งั้นป่วยการที่จะบวชเข้ามาเรียนพุทธศาสนาแม้แต่ชั่วเวลาผิดพลาดนี้เดี๋ยวนี้พวกคุณกำลังต้องการวิชาความรู้ทางศาสนาเพื่อจะไปใช้เป็นประโยชน์ มันเป็นความคิดที่ดีแต่ว่าต้องรู้ว่าตัวเองกำลังเป็นอย่างไรหรือว่าโลกกำลังเป็นอย่างไร และศาสนามันคืออะไรมันจะไปใช้กันอย่างไรถ้าเราจะเอาศาสนาไปใช้เป็นเครื่องมือหาความเจริญทางวัตถุหรือทางโลกแล้วมันก็คงจะหน้าหัวละเพราะว่าศาสนาไม่ได้มีอยู่เพื่อความเป็นอย่างนั้นมันมีอยู่เพื่อจะแก้ปัญหาในทางจิตใจอย่างเดียวในเมื่อคนต้องการจะดำเนินชีวิตในเรื่องทางวัตถุนับตั้งแต่การศึกษาเล่าเรียนของพวกคุณนี่ขึ้นไปจนประกอบอาชีพการงานเป็นอยู่ต่อไปข้างหน้า นั่นเป็นเรื่องทางฝ่ายร่างกายแต่แล้วความทุกข์มันจะเกิดขึ้น
เป็นอุปสรรคอะไรต่างๆจะเอาอะไรมาแก้มันเราจึงต้องการธรรมะหรือศาสนามาใช่เป็นเครื่องมือในส่วนนี้ ในส่วนที่จะแก้ปัญหาเกี่ยวกับจิตใจที่จะเกิดขึ้นแก่คนทุกคนไม่ใช่เอาไปใช้เป็นเครื่องมือลูกจอกหรือว่าเป็นภาพของวัตถุนิยมนั่นอีกทีหนึ่ง เพราะว่าเราต้องการจะเกิดมาได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับเรามีความเป็นอยู่ทางร่างกายทางเนื้อหนังนี่พอสักว่าแต่พอดี สำหรับจะได้มีจิตใจที่สูงเท่านั้นเองมีปัญหาใหญ่มันอยู่ที่เรื่องทางจิตใจแต่เราเอามาให้อยู่ที่เรื่องทางร่างกายมันคว้ากันหมดการศึกษาเราเรียนที่เรียนอยู่นี่เราไปประกอบอาชีพนี่เราได้ผลอะไรมานั่นมันเป็นเรื่องทางร่างกายซึ่งควรจะมุ่งหมายจะเพียงว่าให้มันอยู่ได้สะดวกเราให้โดยเป็นอยู่ในความสุขในทางจิตใจวันนี้เราไม่ทำอย่างนั้น เราขยายปัญหาทางร่างกายทางวัตถุให้กว้างออกไปจนไล่ตามไม่ทันจนตายก็แก้ไม่หมดแก้ไม่ตก มันก็เลยไม่พบกันในความสงบสุขในทางจิตใจ มันไม่มีวันที่จะพบกันได้มันต้องมีหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติมนุษย์อยู่ได้โดยจิตใจและร่างกายจิตใจมีความสำคัญในฐานะเป็นหัวหน้าหรือเป็นเจ้าของหรือเป็นอะไรทั้งหมดของสิ่งที่เรียกว่าชีวิตถ้าทำกับมันถูกมันก็มีการได้ดื่มอมฤตธรรมได้ดื่มน้ำอมฤตของชีวิตถ้าทำผิดมันก็ไม่มีวันที่จะได้พบกับไอ้สิ่งสูงสุดนั่นมันกลายเป็นเรื่องของร่างกาย ก็ได้กินอาหารกินข้าวกินปลากินกระทั่งกินดินกินโคลนกระทั่งกินอุจจาระเนี่ยเมื่อมันหลงไหลมากข้าวมันก็กินอยู่อย่างเมาไมายเหมือนกับว่าคนมันเมาแล้วมันก็กินอุจจาระได้เนี่ยระวังดูดีๆการก้าวหน้าในทางฝ่ายวัตถุนั่นมันจะทำให้คนเป็นทาสของวัตถุแสวงหาอะไรมาก็เพื่อวัตถุเพื่อกินเพื่ออยู่เพื่อเล่นเพื่อสนุกสนานอะไรต่ออะไรทางวัตถุตามแบบของพวกวัตถุนิยม อย่างนี้ทางฝ่ายศาสนาจะมองดูด้วยความรู้สึกใกล้ๆก็ว่ามันกำลังหลงกินอุจจาระแล้ว ไม่ต้องการจะดื่มน้ำอมฤตหรืออมตะธรรมแล้ว นี่ความรู้สึกนี่ความคิดเห็นของผมมันอยู่อย่างนี้มันอาจจะผิดก็ได้แล้วคงจะมีคนเป็นอันมากไม่เห็นด้วย แต่เมื่อคุณมาให้ผมช่วยพูดผมจะพูดอย่างไรได้นอกจากจะพูดไปตามความรู้สึกที่มันเห็นที่มันคิดได้หรือมันเห็นอยู่จริงๆ จึงได้พูดเรื่องนี้คือเรื่องมนุษยธรรมในฐานะที่เป็นศาสนาหรือศาสนาในฐานะที่เป็นมนุษยธรรมเนี่ยสรุปแล้วก็เรียกว่าเดี๋ยวนี้วัฒนธรรมของมนุษย์เราในส่วนที่เป็นมนุษยธรรมนั้นกำลังยุ่งเหยิงที่สุดสับสนปนเปที่สุดกำลังตกอยู่ในความยุ่งเหยิงสับสนเศร้าหมองแล้วก็เป็นอันตรายเพราะเข้าใจผิดต่อสิ่งนี้อันตรายจะเกิดขึ้นแก่โลกคือไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่จริงสำหรับแก้ไขความทุกข์ของโลกไปในทางนั้นมาหันหลังให้สิ่งเหล่านี้แล้วก็ไปหาสิ่งที่จะเพิ่มไม่ปัญหาเพิ่มความทุกข์เพิ่มความยุ่งยากขึ้นในโลกโลกจึงเป็นอย่างนี้พูดสั้นๆถ้าว่าศาสนาเป็นคนก็ต้องพูดว่าศาสนากำลังไม่ได้รับความเป็นธรรมและกำลังถูกเหยียบย่ำนี่ขอให้มองดูจนเข้าใจสิ่งที่เรียกว่า
มนุษยธรรมกับอารยธรรมให้รู้จักตัวจริงเรื่องตัวแท้เนื้อหาสาระของมันก็มีอยู่สองชนิดอย่างนี้ส่วนชื่อที่จะเรียกนั้นผมได้บอกแล้วบอกอีกว่าเราอาจจะเรียกไม่ตรงกันก็ได้พวกอื่นจะไม่เรียกอย่างที่ผมกำลังเรียกหรือกำลังพูดสำหรับคำว่ามนุษยธรรมและอารยธรรมhuman ซึ่ง human นิสาเรียนนิสัมอะไรก็ตามเขาอาจจะเรียกไม่เหมือนกันก็ได้ตอนเราเรียกเป็นภาษาบาลีว่ามนุษยธรรมกับอารยธรรมตามที่ใช้กันอยู่เวลานี้ซึ่งไม่ถูกแต่ให้เล็งถึงไอ้ตัวจริงของมันว่ามนุษยธรรมนั้นเป็นเรื่องทางจิตใจทางวิญญาณที่เลยจิตใจเข้าไปอีกคือทางความคิดเห็นและสติปัญญาส่วนอารยธรรมนั่นเป็นเรื่องที่เนื่องอยู่กับร่างกายวัตถุที่เกี่ยวกับร่างกายกระทั่งระบบประสาทที่เกี่ยวกับร่างกายหรือจิตใจส่วนที่เกี่ยวอยู่กับประสาทที่มันเนื่องอยู่กับร่างกายนี่จิตชั้นตื้นๆที่เกี่ยวอยู่กับประสาทและประสาทที่เกี่ยวอยู่กับร่างกายตอนนี้เรียกว่าเรื่องของร่างกายหมดและอยู่ในขอบของอารยธรรมทางวัตถุหมดไอ้เรื่องทางจิตทางวิญญาณที่ไม่เกี่ยวกับร่างกายที่มันเป็นอิสระออกไปได้หรือเป็นเรื่องทางสติปัญญาความคิดความเห็นความเชื่ออะไรนั่นน่ะนั่นน่ะเป็นเรื่องของมนุษยธรรมในขอบเขตของมนุษยธรรมมันต้องถูกต้องแล้วมันต้องเจริญแล้วมันต้องก้าวหน้ามนุษย์จึงจะเป็นมนุษย์ถ้ามันอย่างนั้นก็เป็นแต่เพียงคนนั่นเพื่อความจำไว้ง่ายๆก็พูดอีกทีหนึ่งว่าอารยธรรมสำหรับทำความเป็นคนมนุษยธรรมสำหรับทำความเป็นมนุษย์ถ้าไม่ลืมหัวข้อนี้เสียก็คงจะไปคิดเองได้โดยง่ายไม่ยากเลย civilization สำหรับทำความเป็นคนที่อยู่ดีกินดีไออารยธรรมมนุษยธรรมหรือ humanism นี่มันสำหรับทำความเป็นมนุษย์คือสัตว์ที่มีจิตใจฟูงจะรู้ถึงคำพูดที่เคยพูดว่าธรรมะเท่านั้นที่ทำความแตกต่างระหว่างสัตว์กับมนุษย์ระหว่างสัตว์กับคนก็ได้เป็นเรื่องที่เป็นแกนกลางเป็นนิวเคลียสของความเป็นมนุษย์ก็คือมนุษยธรรมหรือพระธรรมซึ่งมีรูปร่างภายนอกเป็นศาสนาหัวใจวิญญาณของศาสนาก็คือพระธรรมในส่วนที่เป็นมนุษยธรรมแล้วก็ในระดับที่จะทำให้ความเป็นมนุษย์นั้นสูงสุดหรือถึงที่สุดเป็นมนุษย์ถึงที่สุดกันเป็นเตรียมถึงที่สุดก็คือความเป็นพระอรหันต์เรื่องความเป็นพระอรหันต์อย่างไรก็เคยพูดกันมาแล้วคือเป็นผู้ที่ถึงจุดสูงสุดของความเป็นมนุษย์หมดปัญหาต่างๆที่มันรบกวนในความเป็นมนุษย์ปัญหาเหล่านั้นหมดไปท่านก็เป็นผู้ที่เป็นอยู่โดยที่ไม่มีปัญหาเมื่อไม่มีปัญหาทุกอย่างมันก็ไม่มีความทุกข์ท่านจึงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอย่างพระพุทธเจ้ามีความเป็นอยู่ด้วยความสะอาดสว่างสงบมีภาวะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้สิ่งที่ควรรู้นี่ก็ตื่นคือไม่หลับเบิกบานก็คือไม่มีทุกข์มีสัญลักษณ์ที่คนโบราณเขาใช้ก็คือดอกบัวที่เบิกบานในโบราณวัตถุสถานที่เกี่ยวพุทธศาสนาจะเห็นภาพดอกบัวมากที่สุดเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าในทุกๆตอนนี่นะคือเครื่องหมายคือเครื่องหมายความเป็นมนุษย์มันตื่นขึ้นมามันรู้แจ้งมันเบิกบานไม่ขอให้เราสนใจฟ
่อสิ่งที่เรียกว่าพระธรรมที่เป็นไปเพื่อมนุษยธรรมเราช่วยกันระวังอย่าให้อารยธรรมแผนใหม่เข้ามาครอบงำสิ่งนี้เหมือนกับโคลนเข้ามาแปดป้วนเพชรพลอยถึงแม้ว่าโคลนจะมาแปดป้วนเพชรพลอยเพชรพลอยก็ยังคงเป็นเพชรพลอยอยู่นั่นแหละมันมีรัศมีอยู่ที่นั่นแหละมันไม่สูญหายไปไหนมันเพียงแต่โคลนมันบังไว้โคลนจะมาทำให้เพชรพลอยสูญเสียความเป็นเพชรพลอยนั้นไม่ได้ครับแต่ว่าความเป็นเพชรพลอยมันไม่ปรากฏแล้วประโยชน์ของความเป็นเพชรพลอยมันก็ไม่มีมันจมโคลนอยู่มันเหมือนกับพุทธศาสนาหรือธรรมะเนี่ยถ้าอารยธรรมเนื้อหนังแผนปัจจุบันวัตถุนิยมมันมาครอบงำมันก็เหมือนกับโคลนมันก็มาครอบงำในเพชรพลอยคือพุทธศาสนามันก็จมอยู่อย่างไม่มีประโยชน์และสิ่งที่เห็นอยู่ก็คือโคลน คือความอเด็ดอร่อยทางเนื้อหนังตามอุดมคติที่ว่ากินจะเต็มที่ร่าเริงเต็มที่ดื่มเต็มที่ร่าเริงเต็มที่เพราะว่าพรุ่งนี้เจ้าอาจจะตายเสียก็ได้ ลองคิดดูทีว่าคนที่คิดอย่างนี้มันจะตากละกี่มากน้อย ตากละต่อตามอารมณ์จนเป็นโอเวอร์เซ็กวัตกละต่อทุกอย่างที่มันจะเป็นอุปกรณ์ของตามอารมณ์โตก็มีอยู่แต่สภาพอย่างนี้ศาสนาทุกศาสนาซึ่งเป็นเหมือนเพชรพลอยด้วยกันนั่นกำลังถูกโคลนอารยธรรมวัตถุนิยมครอบงำนี่เขาให้ดูจนเห็นว่าศาสนาทั้งหลายที่ตั้งอยู่ในฐานะเป็นมนุษยธรรมนี่กำลังอยู่ในสภาพอย่างไรแล้วเราก็จะพูดเรื่องต่อไปข้างหน้าได้โดยง่ายและเข้าใจได้โดยง่ายนี่เวลามันก็หมดพอดีน้องนกก็ร้องบอกว่าเวลาหมด นั่นเราก็ยุติกันไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้